สวัสดีครับทุกคนครับพวกผมเกติติกุลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัว Silicon Cover with S Pen นะครับที่ผมซื้อมานั่นเองนะครับโดยราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยจะถูกกว่าราคาในศูนย์ของ Samsung แท้ๆนะครับเพราะว่าในศูนย์เขาจะขายประมาณ 59 pounds แต่ว่าผมซื้อมาใน Amazon ราคาประมาณ 30 กว่า pounds นะครับก็จะไม่ถึงหรืออาจจะแพงกว่านั้นนิดนึงนะครับก็สิ่งที่แถมมาในเคสนะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับนี่เป็นทิปส์นะครับเอาไว้เปลี่ยนปลายปากกาของ S Pen นั่นเองนะครับเวลาเราใช้นานๆแล้วมันอาจจะแบบมีการเสื่อมสภาพนะครับก็เปลี่ยนได้แล้วจะมีสีขาวและสีดำแถมมาให้นะครับซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแน่เลยยาวมาก นี่จะตัวส่วนของ S Pen นะครับก็ประมาณนี้สวยมากนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่เคยใช้ S Pen มาก่อนนะครับเพราะว่าเคยใช้แต่รุ่น S Series ไม่เคยใช้ Note Series เลยก็เห็นเขาบอกว่ามันยาวกว่าแล้วก็หนากว่าเจ้าตัวS Pen ที่แถมมาใน Galaxy Note นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบมากเลยนะรู้สึกว่ามันแบบเป็นธรรมชาติมากเลยอะใช้ดีด้วยเดี๋ยวลองหมุนดูสิปุ๊บปุ๊บนี่โฟกัสเข้าหรือยังเข้าแล้วนะครับ โอเคประมาณนี้นี่นะครับในส่วนของSilicon Cover with S Pen นะครับก็จะเป็นซิลิโคนนั่นเองนะครับนี่เลยให้ความรู้สึกแบบหนึบๆซึ่งเวลาเราใส่กระเป๋านะครับข้อสังเกตก็คือมันจะแบบติดฝุ่นได้ง่ายมากนะครับต้องเอามือลูบๆด้วยอะไรอย่างนี้เวลาจะใช้เนาะประมาณนี้ครับดีไซน์ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็คือมันจะหนามากเลยตรงด้านซ้ายนะครับนี่สังเกตดูครับเปรียบเทียบกับมือถือเนาะประมาณนี้ดูดิมันจะหนาเลยถ้าใส่แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูดีไซน์รอบๆกันนะว่าเป็นยังไงนะครับประมาณนี้กล้องจะโฟกัสหน่อยโอเคมีด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็ประมาณนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาใส่กันเลยเนาะซึ่งการใส่นะครับจะสไลด์อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่จากซ้ายไปขวาอย่างนี้นะครับใส่ง่ายมากเลยหรือว่าสักนึงนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมถ่ายด้วยมือเดียวนะฮะใช้มือซ้ายถ่ายมือขวาก็เป็นมือเดียวที่ว่างอาจจะใส่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆใส่ง่ายมากหรือจะสไลด์อย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งในคู่มือจริงๆเขาแนะนำอย่างนี้มากกว่านะครับประมาณนี้พอใส่แล้วในหน้าของ Samsung Galaxy S21 Ultra ก็จะดูหนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมว่ามันใช้ค่อนข้างสะดวกอยู่เนาะใช้ได้ดีแหละงั้นเดี๋ยวเราลองเอาเจ้าปากกาเนี่ยครับใส่เข้าไปด้านของในด้านข้างๆเลยนะครับใช้ดีเป็นสแตนแล้วก็เสียบเข้าไปด้านไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมจะชอบเอาไอโลโก้ Samsung อ่ะนี่นะครับออกมาไว้ด้านนอกจะสวยกว่าเราจะได้ยินเสียงคลิกนะครับเดี๋ยวลองฟังดูเห็นไหมผมชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะเวลาใส่ไปใช่ไหมครับเวลาเข้าไปปุ๊บมันจะประมาณนี้นี่นะครับพอใช้ออกมาแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราลองเอาเจ้าตัว S Pen เนี่ยหยิบออกมาใช่ไหมครับก็เวลาเรากดแท็บเข้ามาใช่ไหมครับจะมี Air Command ขึ้นมานะครับเห็นไหมนี่นะครับจะมีฟังก์ชันให้ Create Note View Note Smart Select Screen Write Live Message มีเยอะมากเลยครับทุกคนสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะครับนี่เวลากดเข้ามาปุ๊บมาตรงนี้ก็จะมีช็อตคัทนะครับเราสามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับซึ่งเจ้าแอปพวกนี้ปกติแล้วเราจะไม่เห็นนะครับถ้าแบบใช้เราไม่มี S Pen บางตัวนะครับใช่มันจะไม่เห็นนะก็ถือว่า Samsung ออกแบบมาได้ดีมากนะผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากเลยไอ้เจ้าตัวพวกนี้ซึ่งในส่วนของฟีเจอร์แล้วอาจจะไม่เหมือนของ Samsung Galaxy Note Series นะครับเพราะว่ามันไม่มี Bluetooth นะตัวนี้มันจะมี S Pen Pro นะครับ coming out later this year แต่ว่าณตอนนี้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะสำหรับตัวผมชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้มีฟีเจอร์แบบเหมือน Harry Potter ฮะแบบ Air Gesture อย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องใช้เนาะส่วนตัวนะครับแต่ก็มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองมาใช้บางฟีเจอร์ให้ดูกันสมมุติเนาะเราจะ Screenshot ใช่ไหมครับจะเขียนเจอสิ่งที่เราสนใจก็ Smart Screenwrite โทษทีไม่ใช่ Smart ก็เราสามารถเขียนทับไปเลยนะครับบอกว่า this is a good app แล้วก็สามารถเซฟได้เลยนะครับซึ่งถ้าผมเซฟไม่ได้เนี่ยนี่ไงตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยครับเยี่ยมแล้วก็มีฟีเจอร์บางอย่างนะครับสมมติเราไม่ได้กดล็อกโทรศัพท์ใช่ไหมครับเราอยากจะเขียนโน้ตพอดีเจอสิ่งที่สนใจก็ประมาณว่านี่นะครับมันจะมีบัตเทิลอยู่ตรงนี้นะเพื่อนจะเห็นไหมเนี่ย มีบัตรนะพอเรากดไปปุ๊บแล้วก็มันจะมีโน้ตให้มาให้เราเขียนอะไรเห็นไหมครับมันขึ้นมาเลยสมมติเราจะเขียนว่าshopping with my friends tomorrow นะครับสมมติเพื่อนบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เจอกันแล้วเรากลัวลืมก็เขียนไปเลยสัก10 โมงเช้านะครับประมาณนี้เราก็กดเซฟได้ปุ๊บมันก็เวลาเรามาอันล็อกใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราก็ไป Samsung Note ใช่ไหมครับเข้าไปตรงนี้มันก็จะมีให้เลยนะครับเห็นไหมส่วนตัวผมชอบอันนี้มากแล้วก็มีนี่ครับ Double Tap Memo นะครับเอาไว้เขียนก็ประมาณนี้เรากดปุ่มแล้วก็ Double Tap ไป2 ครั้งนะครับมันเราก็จะสามารถเขียนโน้ตได้เลยอะไรอย่างนี้เนาะสมมติผมอยากจะเขียนอะไรดีสมมติผมเรียนภาษาเกาหลีใช่ไหมครับแล้วอยากจะเขียนบางคำที่ผมเพิ่งเจอมาใหม่จะเขียนสมมติผมจะเขียนประมาณว่านี่ครับนี่ถ้าใครอ่านออกก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าไม่อ่านออกก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นคำที่ผมอาจจะจำได้อะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมเนาะแสงสะท้อนเยอะมากเลยขอโทษด้วยนะครับแล้วก็เราก็กด title จะมันจะเขียนว่าอะไรดีจะเขียนคำว่าสมมติmiss you ไว้เนาะเป็นคำอะไรอย่างนี้อาจจะใช่นะไม่แปลถูกหรือเปล่าเนาะประมาณนี้ครับแล้วเราก็กดออกมันก็จะเข้าไปอยู่ในโน้ตนะครับเวลาเราออกมาปุ๊บเห็นไหมขึ้นมาเลย miss you อะไรอย่างนี้เป็นภาษาแบบโจซาน หรือเปล่านะอาจจะเขียนผิดก็ได้เนาะเพราะว่ารีวิวแบบลวกๆมากแล้วก็รู้สึกสำหรับเจ้าตัว S Pen นะครับรู้สึกว่ามัน responsive มากเลยนะครับแบบไหลลื่นมากเลยเพราะว่าหน้าจอมัน120 เฮิร์ตซ์เนาะก็สมมติจะเขียน live message นะครับเราเขียนเป็น color อย่างนี้ก็ได้แบบเป็นกิมมิคสมมติเราเจอคนที่เราชอบใช่ไหมเราจะเขียนคำว่าจะส่งไปบอกเขานะครับว่าเฮ้ยฉันstart drawing ก่อนฉันยังไงดีสมมติyou so pretty หรือว่า kawaii desu ดีกว่าเนาะประมาณนี้นะฮะกดดันปุ๊บมันจะเขียนมาเลยเนี่ยครับ you are so pretty เห็นไหมสวยมากครับสุดยอดเนาะแล้วเราสามารถส่งอันนี้ครับไปให้เขาได้เลยนะครับเนี่ยกดแชร์ไปใช่ไหมแล้วก็แชร์ไปตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเนาะซึ่งมันสะดวกมากในความคิดนะแต่ก็ไม่เคยใช้จริงๆจังๆแล้วก็สามารถวาดรูปไปด้วยสมมติแล้วก็แปลภาษาก็ได้ด้วยนะครับสุดยอดมากสมมติเราจะเขียนเดี๋ยว accept term ก่อนนี่เป็น pen up นะครับเอาไว้วาดรูปอะไรอย่างนี้เป็นรูปแมวดีกว่าชอบแมวเราสามารถนี่เป็นสิ่งที่เขาแชร์มาใช่ไหมไม่เคยใช้เลยเราจะสร้างเองสมมติเราจะเขียนวาดรูปใช่ไหมครับdrawing ผมสมมติผมจะวาดตัวอะไรดีอยากจะวาดเป็นเจ้าตัวกระต่ายดีกว่านะครับกระต่ายประมาณนี้ปุ๊บผมวาดมันเด็กเลยกระต่ายกับตัวเลมอนได้ไหม อย่างนี้นะตุ๊บอย่างนี้เป็นไงครับเพื่อนๆสกิลการ drawing ของผมนะครับก็เดี๋ยวจะจบคลิปประมาณนี้เนาะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์and share นะครับถ้าอยากนะครับแล้วก็ subscribe ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆของผมนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอาจจะแบบรีวิวผิดรีวิวถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันแบบรวดเร็วเลยนะครับว่าเจ้าตัวเคสซิลิคอนคัฟเวอร์เนี่ย with S Pen นะครับส่วนตัวแล้วผมถือว่าถูกใจมากถึงมันจะดูหนาๆใช่ไหมแต่เวลาเราดูซีรีส์อย่างเงี้ยครับสมมติเดี๋ยวเราเปิดซีรีส์กันเลยแป๊บนึงนะฮะก่อนปิดได้อยู่สมมติดูผมกำลังดูเรื่องนี้อยู่เนาะสมมติดูอย่างเงี้ยครับสมมติเนาะเนี่ยเวลาเราถืออ่ะมันจะถนัดมือมากเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบตรงเนี้ยเราเอานิ้วเราวางอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่คนชอบอ่ะเห็นไหมดูโอเคมากเลยนะส่วนตัวคือแบบมันจับถนัดมือดีนะเพราะว่าผมเป็นคนมือใหญ่ด้วยก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าชอบมือถือใหญ่ๆเดี๋ยวยังไงก็จะมีรีวิวเจ้าตัวเต็มของ Galaxy S21 Ultra 5G ออกมาทีหลังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปใช้ตัวเนี้ยให้มันอีกสักแป๊บนึงนะคะจะได้เก็บประสบการณ์ว่ามันดีไหมหรือว่ามันมีข้อสังเกตอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนตัวแล้วโดยรวมเคสตัวนี้ถือว่าถูกใจผมมากเลยนะครับถ้าใครอยากได้ S Pen ก็เป็นเคสที่พลาดไม่ได้เลยแล้วก็มีเคสอีกตัวหนึ่งครับจะเป็น Smart View Cover with S Pen นะครับซึ่งราคาจะแพงมากกว่านี้แต่ก็จะได้ protection ที่มากกว่าเลยนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้ที่ศูนย์ของ Samsung นะครับหรือว่าตามร้านสินค้าต่างๆที่เขาขายเคสนะครับอาจจะมีก็ได้เนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ไทยจะเป็นยังไงบ้างยังไงขอตัวลากันไปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะคุยกันนานเกินไปบ๊ายบายสวัสดีครับผมบ๊ายบาย